มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตามคาดชาวเน็ตจีนแห่เม้นแบบนี้หลังเห็นชุดออกงานล่าสุดของลิซ่าล่าสุดนะคะลิซ่าได้ปรากฏตัวที่งานนิทรรศการในโซลเกาหลีใต้ในครั้งนี้เธอเองสวมใส่ชุดราตรีสีแดงสวยสง่างามดุจนางพญาหลังจากที่มีภาพของลิซ่าเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆจีนได้แสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นบอกว่านางฟ้าองค์หนึ่งที่สวมชุดสีแดงโดดเด่นถูกค้นพบณ นิทรรศการเจเวลรี่แห่งหนึ่งชุดนี้ถ้าไม่ใช่ลิซ่าใส่เป็นชั้นใส่จะเป็นชุดที่ดูน่าเกลียดแต่ว่าลิซ่าใส่ชุดนี้แล้วเป็นชุดปีกนางฟ้าขอให้ชาติหน้าได้แบบลิซ่า1ใน100ก็ยังดีลิซ่ากับชุดสีแดงเด่นสดใสแล้วก็รูปร่างของเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ชุดคนอื่นใส่ธรรมดาน่าเกลียดแต่พอลิซ่านำมาใส่ชุดนี้ทำให้คนอยากซื้อสาบานไม่ใช่ฉันมองคนเดียวที่ดูแต่ลิซ่าจนลืมว่าเธอมาอีเวนต์ที่คอมีเครื่องประดับดูใกล้ๆเหมือนชุดจีนลิซ่าใส่แล้วสวยราวกับนางฟ้าพอดูใกล้ๆเป็นสร้อยคอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ